นี่เขาพูดคำถามว่าอยากให้เราเรื่องวูดดี้ใช่ไหมฉันอยู่เวียดนามฉันไปเที่ยวฉันดีๆมีข่าวเลยว่าเนี่ยกูงงงงไปหมดเลยก็จริงๆแล้วก็ได้แถลงผ่านไลฟ์ตัวเองและผ่าน Facebook ของกะละแมไปแล้วเลยก็เป็นเรื่องตลกอ่ะคือแบบมันตอนแรกก็เป็นเรื่องคิดว่าขำแต่ว่าเฮ้ยลงกันทุกสำนักเลยแล้วก็ทุกไลน์ทุกกลุ่มก็ส่งมาถามมาอะไรอย่างเงี้ยคือยกเว้นแม่ตัวเองอะนะว่าอะไรกันเหรออะไรเงี้ยตื่นเต้นตกใจเลยอะค่ะก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันเล่นๆคือบนโต๊ะอาหารก็เห็นว่าบูดี้กับโอ๊ตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถฉลาดเฉลียวก็รู้สึกว่าเราเสียดายในความสามารถของเขากันแล้วบอกเอาแล้วอย่างนี้ใครจะเราถ้าจะมีลูกจะทำยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้ววูดี้อยากท้องเองนะคะเอานี่พูดจริงๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่มีมดลูกกับปากมดลูกเท่านั้นเองเขามีไข่แต่เขาไม่มีรังไข่นะคะแต่เขาก็เลยท้องไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วจะควรจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยคือเป็นการแบบว่าพูดคุยถกเถียงกันหาข้อสรุปกันอะไรเงี้ยค่ะว่าจะเอายังไงเพราะมันจะมีแบบว่าหญิงเขาก็อยากมีลูกเหมือนกันแล้วเขาจะยังไงชายเขาอยากมีลูกเขาจะทำยังไงก็เลยรู้ดีกว่าเอองั้นเราควรต้องหาแบบแม่อุ้มบุญมาตั้งท้องให้แทนแล้วจะใครดีล่ะนู่นนี่นั่นเลยอ่ะก็แบบคุยกันตลกอ่ะนึกออกปะแต่ไม่ได้มีการรับปากว่ากูจะไปอุ้มบุญให้มึงคุณคะจะเกลียดของไม่ได้สําคัญมากเลยจะเกลียดของคุณคะบางทีเพื่อนดิฉันก็เพ้อนะคะคุณไม่รู้จักเพื่อนดิฉันหรอคะนี่ก็พูดไปเรื่อยพูดไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คุณคะดิฉันสุขภาพดีแต่ไม่ใช่ว่าดิฉันจะไปท้องเพื่อให้ใครคือดิฉันก็ต้องเก็บท้องไว้สำหรับลูกดิฉันเองหรือว่าผัวดิฉันในอนาคตนะคะคุณมั่นใจว่าพี่ไม่มีสามีแน่ก็นี่ไงมันจะมารู้ดีอะไรกับวูดดี้จะมารู้ดีอะไรกว่าชีวิตดิฉันคะคุณดิฉันคิดว่าดิฉันน่าจะมีนะคะแล้วก็มีแน่นอนค่ะพูดไว้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นคนมีความเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็มีคนคนนั้นเนี่ยที่รอเราอยู่จริงๆอะไรอย่างค่ะที่ผ่านมาถือว่าให้เราทำแบบฝึกหัดนะคะและให้เราพัฒนาตนให้มันดีขึ้นนะคะเพื่อเจอเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจะเก็บท้องดิฉันไว้ก่อนเพื่อไว้สำหรับลูกดิฉันแล้วก็สามีดิฉันในอนาคตนะคะไม่ใช่อยู่ดีจะมายืมท้องดิฉันโดยผ่านการขั้นตอนการแบบขั้นตอนการหาลูกหันไปเลยแล้วดิฉันก็ท้องเลยทำไมดิฉันไม่ได้มีขั้นตอนตรงนั้นไปทำไมทำไมผ่านขั้นตอนที่สำคัญที่สุดตรงนั้นไปแล้วให้เราท้องไปเลย9เดือนเอ๊ะฉันได้อะไรจากตรงนี้คือยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยก็เลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันหรือว่าไปอะไรหลังไมค์อะไรกันนี้นะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเพื่อนเราพูดไปเรื่อยรู้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกันไหมคะไม่ได้คุยก็เข้าไปไลน์แล้วก็บอกมันว่านี่ตรูต้องตอบคำถามไลน์ทุกกรุ๊ปเลยช่วยกูด้วยอะไรเนี่ยฮะแล้วก็ถามว่าถามกรูก่อนไหมอย่างนี้ก็ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นทั้งมวลแบบเหมือนโยนขี้เพื่อนแล้วก็ไปชำระล้างกันเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคือแบบโอ้ยเบื่อเพื่อนนะคะณจุดนี้แต่ว่าก็เข้าใจค่ะแต่ว่าเพราะว่าเนี่ยล่าสุดเห็นเขาไปงานบวชของพระบี้มาแล้วก็เห็นอุ้มน้องเป่าๆอะไรเงี้ยทั้งสองคนก็ดูแบบเฮ้ยดูน่ารักเนาะดูมีออร่าแห่งความเป็นแบบว่าพ่อแม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยฉันจะใจอ่อนไหมไม่สิไม่ฉันก็เห็นว่าเขาน่ารักดีไม่ได้หมายว่าโอ้ตายแล้วจะไม่เลยอะค่ะเดี๋ยวเขาคงจะไปหาวิธีการของเขาได้เองอะไรเงี้ยดับฝันเถอะค่ะเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆสำหรับเขาโอ้ยคุณคะไว้คนอื่นนะคะคุณแต่ว่าคือการท้องมันไม่ใช่เรื่องอยู่ดีๆแล้วก็แบบมาท้องกันนะเธออะไรอย่างเงี้ยเอามามาเดี๋ยวทำให้มันไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างงี้นะคะมันก็เป็นแบบมันเรื่องเซนซิทีฟนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคงจะไม่มีการจะท้องให้อ่ะค่ะถ้าแบบมาตื้อๆก็ไม่อีกแน่น่าจะเก็บโควต้าไว้สำหรับตัวเองเพราะว่าคุณคะดิฉันก็40ในเดือนหน้าแล้วนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบว่าท้องกันง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะต้องมีการท้องกันจริงๆก็น่าจะเก็บโควต้าไว้สำหรับตัวเองมากกว่าปีหน้ามีสามีเลยคิดว่าบายนี่กำลังแถลงเรื่องท้องอยู่อาจจะท้องแซงหมวยไปนะคะก็ไปจับโปเกมอนต่อไปนะคะคนนั้นนะคะไม่ท้องสักทีปีหน้ามีสามีเลยคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะไม่สามารถจะระบุได้นะคะถ้ามีแล้วจะบอกแน่นอนเอาพูดจริงๆเลยตอนนี้ไม่คุยไม่มีค่ะตอนนี้ไม่คุยกับใครทั้งสิ้นเลยเอานี้พูดตามตรงเลยแต่คือคาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีสามีอาจจะไม่ปีหน้าก็ได้อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้
าจจะออกนอกงานไปแล้วได้เลยก็มันบอกกันไม่ได้จริงๆเพียงแต่ว่าเราเชื่อว่าเฮ้ยคนดีๆคนนั้นน่ะมีอยู่แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เฝ้ารอกันเจอกันของเราทั้ง2คนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบปุ๊บปั๊บอ้าวได้กันเออมีลูกมีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแถลงข่าวเหมือนแพทย์ณปภาไปยุ่งเขาทำไมเนี่ยพี่พีเคเขาเห็นพี่ชมพี่พีเคคืออะไรคืออะไรอะไรอะไรชื่อนี้ผ่านมา 7-8 ปียังมาอีกเหรอคะคุณพี่ชมไปแซวในรายการบูดดี้นางก็ชอบเนี่ยส่งให้พี่สาวตลอดอะไรอย่างเงี้ยนางก็แซวของนางอ่ะก็เห็นก็ไปสัมภาษณ์มั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแบบพูดให้มันมีความเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ส่งมาเอาหน้าเรียบร้อยว่าหมวยชงให้เจ้เรียบร้อยเอาหน้าด้วยอะไรเงี้ยเขาทำงานของเขาดีค่ะค่ะค่ะแต่ว่าไม่มีการรีเทิร์นอะไรอย่างแน่นอนค่ะไม่มีค่ะเขาก็มีแฟนของเขาไปแล้วนะคะคุณค่ะค่ะนั่นเน็กก็ไม่มีอะไรนะคะพูดให้จบไปเลยนะคะไม่จิ้นกันได้ค่ะแต่ว่าไม่มีการเป็นผัวเป็นเมียอะไรกันทั้งสิ้นนะคะไม่มีแพชชั่นต่อกันขยงหนวดมันมากโอเคนะคะคุณคือว่านั่นเองคุณจะไปครอบครัวอ๋ออันนั้นให้ไปถามเขาเพราะเราก็ยังไม่มีครอบครัวของเราเราตอบในส่วนของเราแล้วกันเหมือนแบบจะผ่านคู่จิ้นก็จิ้นกันต่อไปได้ค่ะจิ้นต่อไปได้เพราะเราก็ทำงานด้วยกันสนุกสนานหยอกล้อเพื่อให้มันเป็นสีสันแล้วก็ให้ทุกคนสนุกสนานกันเวลาทำงานมันก็ต้องทำอะไรให้มันแบบว่ากระชุ่มกระชวยคุณค้าอัดรายการตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนอ่ะมันก็ต้องแบบว่าอะหยอกล้ออะคุยเล่นให้มันสนุกสนานให้มันมีแบบความตลกให้มันมีenergy ในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวนั้นแล้วค่ะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็มีอะไรคุยการปรึกษากันในแง่การทำงานการใช้ชีวิตในเรื่องความรักเราคุยกันได้หมดอะไรอย่างเงี้ย